ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าวันเพ็ญคำว่าวันเพ็ญก็คือเป็นวันเต็มคำว่าเพ็ญที่เราเรียกกันก็คือจะแปลว่าเต็มนั่นก็หมายถึงว่าเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือว่าพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงเราก็จะเห็นได้เมื่อวันขึ้น15ค่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นวันเพ็ญกลางเดือน12ก็คือวันลอยกระทงเราก็จะเห็นดวงจันทร์ลอยเด่นเต็มดวงก็เลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่โลกกับดวงจันทร์นั้นอยู่ใกล้กันเราจะมองเห็นว่าดวงจันทร์เป็นดวงใหญ่คำว่าวันเพ็ญก็คือเป็นวันกลางเดือนหรือว่าวันขึ้น15ค่ำของทุกเดือนนับตามจันทรคติเช่นวันเพ็ญเดือน6ก็คือเป็นวันกลางเดือน6หรือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันเพ็ญเดือน12ก็คือวันกลางเดือน12หรือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน12ถ้าวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็คือเป็นวันลอยกระทงเป็นวันเพ็ญที่ผู้ที่ทำประเพณีเรื่องของการลอยกระทงก็จะทำกันมาทุกๆปีวันเพ็ญในสมัยโบราณบางทีก็ออกเสียงว่าวันเพ็ญแต่เป็นแต่ละท้องถิ่นแต่ถ้าโดยรวมแล้วก็จะเรียกว่าวันเพ็ญถ้าวันเพ็ญสิ่งที่ได้ประโยชน์ต่อมนุษย์ก็คือดวงจันทร์เมื่อเปล่งแสงสว่างก็ทำให้น่าดูน่ามองมีแสงสว่างก็ทำให้คนทั้งหลายมีความปราบรื่มในความสวยงามของดวงจันทร์แต่ว่าคำว่าเพ็ญก็คือเป็นวันขึ้น15ค่ำนั่นเองเราก็จะเห็นว่าดวงจันทร์นั้นเต็มดวงซึ่งก็ต่างจากวันเดือนดับที่จะมีแต่ความมืดมิดความมืดก็นำมาถึงสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าถ้ามีแสงสว่างก็ทำให้ไม่น่ากลัวแถมยังมีความสุขมีความสดชื่นก็เลยต่างกันว่าถ้าเป็นวันเดือนมืดเราก็มีความกลัวในความมืดแต่เมื่อถึงวันเพ็ญทำให้โลกมีความสว่างสวยในช่วงกลางคืนก็ทำให้มีความสบายใจอันนี้ก็เป็นส่วนของวัตถุที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละเดือนเราก็จะพบเจอในสิ่งเหล่านี้มีขึ้นมีลงมีเดือนดับมีเดือนสว่างมีวันเพ็ญมีวันดับแต่ทุกอย่างก็ล้วนแต่ไม่คงที่ก็คือหมุนเวียนเปลี่ยนไปถ้าเข้าหลักตามพระพุทธศาสนาก็คือเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรอะไรเมื่อเรารู้จักธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ได้เราก็
ควรจะทำใจไม่ให้ไปยึดถือในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เราได้ทุกข์ใจได้นั่นเองและความสุขใจจะมีมาสู่ตัวเราเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร